สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ้ะขอต้อนรับผู้ส่ราการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ v a i ี mm ้ทอล์กโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัว mm hmm. ทางช่อง13 Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสอททเอฟ106 m h z ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจาแขกรับเชิญคุณภาพค่ะแขกรับเชิญของดิฉันเป็นทายาทของครอบครัวผู้ผลิตสี ทาบ้านชื่อดังของประเทศไทยเลยนะคะถ้าเอ่ยชื่อคงต้องมีคนเป็นลูกค้าใช้บริการแล้วก็ได้เกี่ยวข้องกันไม่มากก็น้อยละค่ะแต่ว่าเขาก็มีเส้นทางของตัวเองนะคะทั้งด้านความรู้ความสามารถก็มีรอบด้านดังนั้นจึงสานต่อทั้งธุรกิจของครอบครัวแล้วก็แตก ลายออกมาสร้างธุรกิจของตัวเองเกี่ยวกับทางด้านแฟชั่นอะไรต่างๆด้วยค่ะแต่ที่สำคัญและดิฉันเชิญมาคุยในวันนี้นั่นคือเขาเป็นหนึ่งในนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองในเรื่องของหัวใจของการแบ่งปันช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสแล้วก็ยากไร้ในท้องถิ่นห่างไกลให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือนี่เป็นโครงการที่เป็นกระแสนิยมในเวลานี้ทั้งโลกที่เราต้องการคนที่แข็งแรงกว่า ช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าแล้วก็มีสื่อกลางอะไรบางอย่างเป็นโครงการเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นกิจการเพื่อสังคมอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเขาก็ทําเช่นนั้นล่ละค่ะในโครงการที่ชื่อว่า Tomorrow Charity นะคะวันนี้มาพูดคุยเรื่องนี้กันกันกบคุณอัธพลตั้งคาระวะคุณหรือว่าคุณแบงค์ปัจจุบันเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทซีเดลต้าจำกัดและเป็นผู้ก่อตั้ง Tomorrow Charity ค่ะสวัสดีคุณแบงค์สวัสดีครับผมค่ะ,ค,ค,ะคุณแบงค์โหยังหนุ่มขนาดอายุเท่าไหร่คะเนี่ย <laughs> 34ปีครับ34ปีแล้วยังดูเด็กมากเลยนะคะคุณแบงค์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแบงค์ที่มาร่วมรายการในวันนี้นะคะเช่นกันครับผมตอนเด็กๆเ็นบอกว่าครอบครัวเนี่ยส่งไปเรียนที่สิงคโปร์ใช่ครับไปตั้งแต่กี่ขวบคะเออผมไปตั้งแต่7ขวบคุณแม่ส่งไปตั้งแต่ปสองไปอยู่คนเดียวเลยเหรอคะเออไปอยู่กับพี่ชายครับพี่ชายก็สักพักหนึ่งพี่สาวก็ตามไปอีกนะครับผมค่ะก็ ออพอผ่านไปประมาณ2ปีคุณแม่ก็ซื้อบ้านแล้วก็ส่งพี่เลี้ยงข้ามไปอยู่ด้วยเลยครับใช่เรียกว่าอยู่ตรงนั้นนานกันเลยเผมผมอยู่นานสุดครับเนื่องจากว่าไปเด็กสุด <c oughs> อยู่11ปีอยู่1ปีครับปีแต่อยู่11ปีพอท้ายที่สุดแล้วจะเรียนปริญญาตรีคุณแม่ให้กลับมาเรียนเมืองไทยใช่ครับทำมไมคะวิธีคิดในครอบครัวเป็นยังไงคะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาครับคุณแม่ทีแรกเนี่ยแกค่อนข้างให้ความสาคัญเรื่องภาษาทีนี้แกก็มองว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นเมืองที่ได้2ภาษา ครับคุณหนิงก็จะได้ทั้งภาษากังกแล้วก็ได้ทั้งภาษาจีนจีนกลางใช่ครับผมแกก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยไม่ได้ละฉันอยากให้ลูกได้ภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยแล้วสิงคโปร์ก็ใกล้ๆแล้วปลอดภัยคือเวลาคุณแม่คิดถึงก็บินไปแป๊บเดียวอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคุณแม่มาบ่อยมากครับสองสามเดือนก็มาสองสามเดือนก็มาก็เลยอยู่ตรงนู้นกันสามพี่น้องใช่ครับผมส่วนคุณแบงค์อยู่นานที่สุดใช่เพราะว่าไปเด็กสุดแล้วก็เลยคล่องแคล่วทั้งเรื่องของการใช้ชีวิต อยู่ที่ต่างประเทศได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วพอเรียนปริญญาตรีกลับมาที่เมืองไทยค่ะเห็นบอกว่าเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาเคมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และไม่ใช่ธรรมดานะคะคุณผู้ชมจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งครับผมที่เป็นเขาเรียก first class honors ที่อังกฤษที่นอตติงแฮม ค่ะครับผมคือเป็นเหมือนกับเป็นเป็นปริญญาสองที่ใช่ครับใช่คือปีหนึ่งปีสองเนี่ยเราจะเรียนที่ที่ธรรมศาสตร์ส่วนปีสามปีสี่เนี่ยเราก็จะไปเรียนที่ที่อังกฤษค่ะครับผมก็เรียนที่นู่นจนจบทำให้เก่งอย่างนี้เนี่ยไม่ครับผม <c oughs> คุณแม่ก็จะสอนให้เราข <c oughs> ยันตั้งใจทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับผมตอนเด็ก,ดกๆคุณแม่เคยฝันไหมว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเคยมีคนถามคําถามนี้แล้วคุณแม่ตอบว่ายังไง จริงๆชีวิตผมเหมือนคุณแม่ปูมาให้ตลอดอนะครับผมว่าเอ้ยตอนเด็กต้องเรียนอย่างนี้ต้องไปอย่างนี้เราก็จริงๆเราก็ค่อนข้างจะเชื่อคุณแม่นะครับผมแกบอกว่าเอยเด็กเนี่ย,ยเราต้องเรียนดีดดดเราก็โอเคเรียนนะครับ<ด>อย่างตอนมสาเนี่ยจริงๆเร,เราสอบไม่ติดสินคนณอ,อ,อ,อขอโทษทีสาสวิทย์<ด><ห>าสวิทย์นะครับผมเราสอบติดสินคณคุณแม่แกก็ไม่ได้ ต้องสอบติดสายวิทย์เท่านั้นครับผมในที่สุดก็ต้องไปสอบใหม่ทําทุกอย่างใหม่ค่ะเพื่อติดสายสาย,สายวิทย์ใช่ครับแต่เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่ชอบเลขเลย <c oughs> คือคือเป,เป็นคนคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ค่ะคิดว่าตัวเองทําไม่ได้แต่จริงๆแล้วยิ่งคิดว่าตัวเองทําไม่ได้มันก็ยิง่งมันก็ยิ่งไม่ได้จริงๆใช่ครับพอมาตอนม3เนี่ยผมโชคดีครับผมได้ครูที่ค่อนข้างดีแกเป็นครูเลขนะครับผมแกเนี่ยไม่ให้ผมกินข้าวแค่15นาทีช่วงพักเที่ยง ไอซี15นทีแกติวผมทุกวันเจอครูเข้มข้นขนาดนี้ไม่เก่งก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วใช่ไหมคะคือโชคดีมากครับโชคดีมากที่เขาเขาเขาเห็นอะไรในบางอย่างในตัวเราผมไม่รู้เพราะว่าเขาก็ติวผมอยู่คนเดียวเลยในทั้งชั้นคือเขาบอกว่าผมน่าจะทําได้ทําไมถึงทําไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยก็สอบได้ที่หนึ่งในคลาสเลขตลอดเลยมาโดยตลอดเลยใช่ครับผมแลวว่าไปเจอคนค้นพบ แล้วก็ไปเจอจุดที่ดึงออกมาได้ความสามารถนั้นถึงออกมาทีนี้ถกศัพทที่หนึ่งตลอดสบายเลยก็ไม่ที่หนึ่งแตที่สองนะคบผมใช่แต่ว่าก็ทุกวันนี้เราก็เลยรู้ว่าการให้โอกาสคนเนี่ยมันสำคัญมากการช่วยเหลือคนเนี่ยมันสำคัญมากครับพีมี้ นี่คือจริงๆเป็นแรงบันดาลใจอยู่ลึกๆเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เรียนหนังสืออยู่แล้วก็ตอนเด็กๆฝังฝังวาอยู่ในใจนะจนกระทั่งพอวจบปริการยังต่อการบริหารและการเงินที่สถาบันบัฑิตบริหารธุรกิจสินที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็เข้าไปช่วยสารต่อธุรกิจที่บ้านทําธุรกิจสีแต่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยชอบเรื่องแฟชั่นชอบเรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นโลกของตัวเองคุณแม่ก็เลยทําทั้งสองทางเลยเหรอคะคือต้องบอกก่อนว่าช่วงที่ ผมจบปีนาตรีนะครับผมตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อเนี่ยแกจะสอนคือคุณแม่จะสอนเรื่องการเรียนนะครับแต่คุณพ่อเนี่ยแกจะเน้นการเรื่องทางธุรกิจครบเครื่องเลยค่ะคือคือได้เรียกว่าได้สองมุมะนะครับผมคือคุณแม่จะซีเรียสเรื่องเรียนมากๆส่วนคุณพ่อเนี่ยจะซีเรียสว่าเอ้ยเราทําธุรกิจต้องให้เป็นคือแกเนี่ยจะจับเราเข้าออฟฟิศตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่เจไปขวบเนี่ยครับคุณพ่อก็จับ้ออฟิสแล้วครับก็ไปดูแผนกบัญชีเขาทำงานบ้างพอโตมาอีกหน่อยก็ไปดูเขาขนส่งบ้างไปดูโรงงานบ้างไปดูอะไรอย่างนี้ยบ้างครับผมใช่คุณพ่อคุณพ่อแกจะจะแกจะเน้นเรื่องนี้มากๆครับผมมีครูที่ดีในชีวิตครับก็เลยทําได้รอบด้านแบบนี้นี่เองก็ พยายามเพื่อเรียนรู้ไปด้วยนะคะคแต่ก,ก็เลยเหมือนกับว่าตอนเราจบมาใหม่ๆเนี่ยเราก็อยากทําธุรกิจตัวเองอะไรเล็กๆที่เรารู้สึกว่าไม่น่าจะต้องใช้เงินทุนเยอะแล้วก็ได้ลองว่าเอ้ยเราเราทำอะไรแน่นอนเออตอนนั้นเพิ่งจบมาเราก็รู้ว่าเอยเรา เราอยากทําอะไรเกี่ยวกับเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะครับผมน่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวจับแต่งตัวช้อปปิ้งอะไรต่างๆอยู่แล้วด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือหาธุรกิจใกล้ตัวไว้ก่อนดีกว่าก็เลยนําเข้าเสื้อผ้าแล้วก็เปิดร้านเป็นเหมือนกับเป็นมัลติแบรนด์แรกๆเปิดร้านเล็กๆอยู่ที่สยามสแควร์ก่อนครับผมใช่ครับผมก็ห้องเล็กมากเลยฮะสองคูณเบตารางเมตรครับก็เปิดิ่มต้นอย่างนั้นก่อนครับผมแล้วเราก็ขยายมาเรื่อยๆพอเราได้เรียนจบ ที่ศาส,าสนที่จุฬานะครับผมก็เหมือนเรารู้สึกว่าเออเราก็พร้อมมากขึ้นก็เลยไปติดต่อแบรนด์ที่ที่ฮ่องกงนะครับก็เลยติดต่อนําเข้ามานำเข้ามาจําหน่ายที่ที่แสมเซ็นเตอร์ครับผมตอนนั้นก็ประมาณ6-7ปีที่แล้วซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ครับผมครับผมแต่ว่าก็จะมีแค่ว so ่าเขาอาจจะมีลดสาขาลงอะไรลงอะไรเงี้ยครับผมครับผมหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะทําโครงการแบ่งปัน ความเข้มแข็งไปสู่คนที่อ่อนแอแบ่งปันคนที่มีแล้วพอแล้วไปสู่คนที่ยังขาดแคลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสืออะไรมันมากระทบใจคุณไหมถึงคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็น Tomorrow Charity ครับผมจริงๆจริงๆแล้วเราก็ทําเรื่องแฟชั่นอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วเราก็มองว่าจริงๆผมโตที่สิงคโปร์ <c oughs> อย่างที่บอกใช่ไหมฮะ <c oughs> เรา <c oughs> เราเรา,เราอยู่ที่นู่นตั้งแต่เด็กคือนึก,นกคุณหนิงนึกภาพสิงคโปร์20ปี25ปีที่แล้วอะครับ จริงๆิงสิงคโปร์มันไม่ได้เจริญขนาดนี้ะนะครับเขาเพิ่งได้อิสรภาพมาจากอังกฤษแล้วก็แตกตัวมาจากมาเลเซียเนี่ยประมาณ1965ซึ่งผมไปประมาณ1990ก็ประมาณ20กว่าปีเองช่วงช่วงที่เขาแตกมาเนี่ยคุณหญิงเชื่อไหมเขาเขา,เขาเป็นประเทศที่ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับเขาไม่มีแม้กระทั่งน้ําเป็นของตัวเองแล้วเราอยู่ที่นู่น10ปีนะครับเราได้เห็นความพัฒนาการพัฒนาของเขาเร็วมาก นะครับเราเราได้สิปีนี่หนังคนละม้วนเลยอะรอย่างนี้ใช่ไหมคใช่ครับแล้วยิ่งกลับไปตอนนี้คุณหนิงผมนี่แทบจําไม่ได้เลยครับแทบจำไม่คือเขาเปลี่ยนเร็วมากเขาเปลี่ยนทุกปีมันมันมันเป็นคําถามของคุณหนิงม,มันเกิดคําถามขึ้นมาว่าทําไมทําไมบ้านเขาเนี่ย จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับมีมีมน้ําก็ไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติไม่มีอะไรเลยเกาะเล็กนิดเดียวใช่แต่ทาไมเขาถึงเจริญขนาดนี้เขาถึงเขาถึงได้ขนาดนี้ <c oughs> นะครับแล้วอาจจะกลับมาดูบ้านเราที่พูดได้พูดง่ายๆคือมีทุกอย่างส <c oughs> ิงคโปร์เนี่ยตอนผมยู่เด็กเนี่ยเขาจะย้ําเสมอเขาจะย้ำเสมอว่าเขาเนี่ยประเทศเนี่ยประเทศเราเนี่ยประเทศเขานะครับไม่มีไม่มีทรัพยากรนะเพราะฉะนั้นคนต้องเก่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยสิงคโปร์ตอนแต่มาแรกๆเนี่ยเขาให้ความสาคัญการศึกษามาก1ใน4ี่ของการลงทุนเนี่ยคือไปลงทุนเรื่องการศึกษาซึ่งซึ่ง,งจริงๆแล้วมันก็เลยทําให้ผมอินสปายว่าอยากจะทําเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาที่ประเทศไทยซึ่งจริงต้องบอกก่อนว่าภาครัฐเราเนี่ยก็ทําหน้าที่ของเขาในระดับหนึ่งอยู่แล้วะนะครับเขาก็ขยายเรื่องการเรียนฟรีมาโดยตลอดใช่ไหมครับจากแต่ก่อน6ปีตอนนี้ก็12อ่ส12แล้วก็สิปี นะครับคือแต่คือเขาอาจจะดูไปในเชิงภาพภาพใหญ่นะครับซึ่งแน่นอนแหละในในการที่บริหารภาพใหญ่เนี่ยมันก็ต้องมีตกหล่นมันก็จะต้องมีเด็กที่อาจจะไม่มีต้นทุนชีวิตพอที่จะไปคว้าสิทธิ์ที่ตัวเองสมควรได้ในการเช่นเบนฟรีเป็นต้นะนะครับเราก็เลยมองมองไปถึงคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อย ที่ทางภาครัฐเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถดูแลได้ะนะครับผมเลยจะอาสาตัวตั้งปณิธาน <ผม S 2> ว่าจะทําโครงการอะไรบางอย่างที่จะไปเติมเต็มเด็กๆที่ยังอยู่ระหว่างช่องว่างของการช่วยเหลือหรือว่านโยบายของทางภารครัฐก<ะ>ับ <ผม S 2> องค์กรอะไรต่างๆที่เขาจะไปเป็นการกุศลเลยอะไรก็แล้วแต่แต่ยังไปไม่ทั่วถึง Tomorrow Charity ก็เลยจะเข้าไปเติม,เต,มเต็มช่องว่างตรงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันต่อว่าเติมเต็มอย่างไร Tomorrow Charity คืออะไรกันแน่แล้วก็อะไรบ้างที่เราอยากจะมีส่วนร่ว ร่วมกับเขากับโครงการนี้แล้วจะส่งไปถึงมือน้องๆที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลได้อย่างไรสักครู่กับมาฟังค่ะ าสู่ช่วงที่สองของ n i n g Talk กับสายสวรรค์ขยันยิงนะคะยังคงอยู่กับคุณอัธพลตั้งคาระวะคุณหรือว่าคุณแบงค์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทสีเดลต้าจำกัดแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งโครงการดีๆที่จะมีส่วนช่วยเติมเต็มผู้ได้โอกาสในสังคมเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะคะโครงการ tomorrow charity ค่ะ tomorrow charity เป็นอย่งทราบว่าคือกิจการเพื่อสังคมครับตอนหลังนี้กิจการเพื่อสังคมเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็มีคนพูดทักสี่หปีให้หลังมาในประเทศไทยนี่เป็นที่นิยมมากนะคะจะอธิบายมันว่ายังไงคะครับ จริงๆแล้วถ้าเกิดเราเรียกว่าองค์กรเพื่อสังคมเนี่ยจริงๆภาษาอังกฤษมันคือ social enterprise ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วทั่วโลกเนี่ยเขาเขาก็มีมีกันค่อนข้างสักระยะแล้วนะครับพี่หนิงจะถ้าอธิบายง่ายๆเนี่ยมันอยู่เหมือนอยู่กึ่งกลางระหว่างบริษัทจำกัดนะครับที่เขาเรียกว่า for profit กับมูลนิธินะครับคือเหมือนระหว่างการทำกำไร กับการที่เป็นองค์กรไม่แสวงหากําไรใช่ครับผมโซเชียลอนเตอร์ไพส์อยู่ตรงกลางประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับถ้าอธิบายให้เห็นภาพนะครับคือเราเหมือนเราทํากําไรนะแต่ในกําไรที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้เพื่อความร่ารวยของผู้ก่อตั้งของหุ้นส่วนนะครับแต่ว่าเพื่อความยั่งยืนมากกว่าเพื่อเพื่อที่จะว่าเราเนี่ยจะได้บริหารงานเนี่ยโดยที่ไม่ต้องพึ่งเงินบริจาคไม่ต้องพึ่งอาสานะครับผมมันก็จะเป็นอีกวิธีคิดหนึ่งแต่วิชั่น ของเราคือทำอะไรก็ได้เพื่อสังคมคเปลี่ยนแปลงสังคมช่วยเหลือสังคมนะครับอันนี้เขาเรียกว่า Social Enterprise ครับพี่หนึ่งครับแล้วทีนี้ตอนที่คิดขึ้นมาว่าจะทำกิจการเพื่อสังคมหรือว่า Social Enterprise เนี่ย คิดรูปแบบมันเป็นยังไงแล้วไปไปมามาเกี่ยวเรื่องกับเสื้อผ้าเป็นเพราะว่าเราอยู่ในสายแฟชั่นอยู่แล้วอย่างนั้นหรือเปล่าคะคุณแม่ก็จริงๆบอกก่อนว่าเราเนี่ยทำจริงๆเราทําเสื้อผ้ามาสักพักแล้วนะครับแล้วโซเชียลแอนด์ r อ s ์ไพรสเนี่ยจริงๆมันก็คือธุรกิจเราก็ควรจะทําอะไรที่เราถนัด นะครับแล้วโอเคตะกี้ที่บอกว่าเราอินสปายว่าเราอยากทำเรื่องการศึกษานะครับเราก็มองว่าจริงๆแล้วแฟชั่นมันเป็นสิ่งสวยงามเรื่องทำบุญมันก็เป็นสิ่งสวยงามนะครับมันก็น่าจะอยู่ด้วยกันได้เราก็เลยคิดถึงเรื่องว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเรามาทำสินค้าอะไรจำหน่ายที่ได้บุญด้วยได้ของสวยๆใส่ด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมเราก็เลยมองไปที่ว่าเอ้ยถ้าเป็นโปรดักช่นเสื้อยืดเนี่ยทุกคนก็ใส่ได้ก็ใส่ง่ายนะครับอเนกประสงค์ใครๆก็ใส่ ทุกเพศทุกวัยนะครับผมใส่ได้หลายโอกาสนะครับก็เลยมาตกลงว่าโอเคถ้างั้นเราเราเราทำเสื้อยืดดีกว่าครับผมค่ะทีนี้พอทําเสื้อยืดปุ๊บคิดรูปแบบในการที่จะเอาผลกําไร,รหรือว่าเงินที่จําหน่ายได้เนี่ยไปช่วยน้องคือพี่หนิงว่ามัน ต้องออกแบบระบบละเอียดมากนะคะว่าอันนี้ก็ต้องทําผลิตต้องออกแบบต้องอะไรต่างๆและขณะที่ปลายทางมันจะไปยังไงคุณแบงค์เริ่มเริ่มต้นยังไงคะคือคือเราเรามองอย่างนี้ก่อนครับเรามองว่าการทําบุญเนี่ยมันควรเป็นอะไรที่ง่ายสะดวกนะครับสบายแล้วก็ไม่ผูกมัดครับคือสบายใจก็ทําไม่สบายใจก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับเราเลยมองว่าเราอยากทําเป็นสินค้าดีกว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าเออ อยากซื้อก็ก็ซื้อไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรไม่มีใครบังคับหรืออะไรไม่ใช่ว่าต้องมาเป็นรายปีหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยเรามองว่าโอเคมีหลายคําถามมากว่าทําไมเราเราส่งเสื้อเนี่ยทำไมถึงคิดโมเดลเป็นเสื้อหนึ่งตัวส่งน้องเรียน1เดือนนะครับคือคือคือก่อนอื่นเนี่ยเราเราเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ย น้องๆน้องๆที่เราที่เราส่งอยู่นะคร<ม>ับผมเขาเหมือนกับว่าไม่มีต้นทุนชีวิตนะครับพี่ห<ม>นิงคือรัดให้เรียนฟรีอยู่แล้วแต่เขากับอีกนิดหนึ่งอะ่ะเขาไม่มีไม่มีแรงไม่มีไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะเอื้อมไปถึง<ม>เพราะว่าเขาไม่มีต้นทุนชีวิตหรือว่าต้นทุนชีวิตเรียกง่ายๆว่าติดลบ<ค>นะครับผมเราเนี่ยอยากจะมาเติมเต็มตรงนี้ซึ่งซึ่งเราก็มองว่าโอเคถ้าเป็นเป็นโมเดลง่ายๆที่คนเข้าใจง่ายๆเลยว่าเฮ้ย เสื้อหนึ่งตัวเนี่ยคุณซื้อเนี่ยเงินไปช่วยอะไรไปทําอะไรเลยคือชัดเจนมากๆนะคะผมคนซื้อเขาน่าจะตัดสินใจง่ายคือเห็นภาพรู้เลยว่าเงินที่ตัวเองจ่ายไปเสื้อเสื้อตัวละเท่าไหร่ เสื้อตอนนี้ก็คือ390บาทเสื้อตัวละ390บาทผู้ซื้อจะรู้เลยว่าจะเอาไปช่วยใครใช่ครับค่ะเราก็จะมีเราจะรู้ได้ยงสมมติพี่หนิงไปซื้อเสื้อยืดอย่างเงี้ยค่ะมันจะเขียนติดไว้หรือมันจะต้องเข้าไปหาข้อมูลที่ไหนเพื่อให้รู้ว่าเราพี่หนิงกาลังจ่าย390บาทเพื่อไปช่วยการศึกษาเด็กครับคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อมันผมบริจาคก่อนหน้านี้ครับผมจะบริจาคเป็นรายปีอยู่แล้วแต่ถ้าบริจาคเป็นรายปีเนี่ยจริงๆแล้วมัันนนนกกก็็หลาายยพครใช่วเดึ ทีนี้ถ้าไปหลายพันเนี่ยพี่ๆหลายคนเนี่ยอาจจะไม่สะดวกอาจจะต้องใช้เวลานานในการตัดสินใจในะครับพี่หนุ่มคือพอก้อนใหญ่เราจะตัดสินใจช้าหน่อยเราต้องคิดเยอะอะไร,รับนนะแต่ถ้าเกิดเหมือนกับว่าเฮ้ยเราก็เหมือนใช้ชีวิตปกติก็ช้อปปิ้งซื้อของบ้างอะไรบ้างแต่เราเราอาจจะรู้ว่าโอเคของที่เราซื้อเนี่ยมันไปถึงปลายทางเนี่ยไปช่วยเด็กคนคนหนึ่งนะครับ ทีนี้พี่หนิงก็อาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าใช่แล้วพี่จะรู้ได้ยังไงว่าไปช่วยใคร,ครอะไรแบบ <ผม S 2> นี้คุณแบงค์คือเราก็จะรวบรวมก็คือพี่หนิงเนี่ยถ้าเกิดซื้อเสื้อหนึ่งตัวนะคะผมแล้วก็พี่พี่หนิงจะทําบุญร่วมกับคนอีก11คนะนะครผมผมก็จะรวบรวมให้ครบป,ปี<ะ>แล้วก็นําส่งเงินก้อนนี้ให้เป็นทุนให้กับทางมูลนิธิไปจัดการ หมายความว่าจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าคนหนึ่งคนเนี่ยไปช่วยน้องได้อย่างจริงๆมันยังยังไม่สมบูรณ์ต้องอาศัยหลายๆคนพอซื้อเสื้อได้1ล็อตถึงจะเป็นเงินจํานวนหนึ่งที่เพียงพอจะจัดส่งไปก็12ตัวก็ครบ1ปีพอดีค่ะสิบสตัวก็ครบ1ปีหรือสมมติพี่หนิงใจดีเอาละอยากจะซื้อเสื้อสิตัวเลยเราก็ได้ช่วยน้อง1ปีเลยพี่หนี้เป็นต้นใช่ครับพี่หนิงคือมันเป็นคอนเซ็ปที่เข้าใจง่ายๆอะครับแล้วก็เห็นผลชัดเจนเลยว่าเรากาลังเปลี่ยนชีวิตใครเรากาลังช่วยชีวิตใคร <ừ> นะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมีพอเรารวบรวมและส่งให้แล้วใช่ไหมครับพี่หนิงเราก็จะมีเหมือนกับส่งอีเมลกลับไปหาผู้ซื้อนะครับเมื่อน้องได้รับทุนแล้วนะครับทางผู้ซื้อเองเนี่ยก็จะเห็นรูปถ่ายน้องได้รับจดหมายแนะนําตัวของน้องแล้วรายชื่อพี่ๆคนอื่นที่ร่วมทําบุญกับเราเพื่อส่งน้องคนนี้ด้วยครับ เราก็ได้ติดตามผลว่าเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยไปถึงน้องคนนี้คนนั้นแล้วก็เห็นบอกว่าในเว็บไซต์นี่บางทีสามารถที่จะขอได้ด้วยว่าขอติดตามผลการเรียนขออะไรเหมือนกับเป็นเป็นผู้ปกครองไปส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับแต่ว่าอันนี้ต้องต้องยกความดีความชอบให้ทางมูลนิธินะครับที่เราทํางานด้วยมูลนิธิอะไรคะมูลนิธิ EDF ครับกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาแปลว่า Tomorrow Charity ผนึกกาลังกับ EDF EDF เป็นคนจัดการกองทุนเพื่อที่จะไปช่วยเรื่องการศึกษาของน้องแต่ว่าเราเหมือนกับเป็นหน้าร้านเป็นคนที่ช่วยระดมทุนไปเข้ากองทุนนี้คือเราเราทำงาน2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเราทํางานกับมูลนิธิอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็มีทํางานกับโรงเรียนโดยตรงด้วยใช่แต่ส่วนใหญ่เราก็จะเน้นทํางานกับทางมูลนิธิมากกว่านะครับซึ่งเขาเนี่ยคือคือก่อนหน้านี้เราก็ ก่อนก่อนเราจะทำนะครับเราก็ดูเหมือนกับว่าดูไล์ไวหลายมูลิธิซึ่งทุกมูลิธิผมบอกเลยว่าว่าดีหมดแต่ว่าอันนี้เหมือนกับตรงใจเรามากสุดค,คับพี่หนิงคือ,ค,อคือเขาเป็นเขาเขามีข้อมูลที่เราต้องการและเรารู้สึกว่าเอ้ยมันโปรง่งใสมันชัดเจนนะครับและว,ว่าพี่ซื้อเสื้อหนึ่งตัวเนี่ยเห็นเลยว่าเงินไปถึงใครแล้วเขามีขั้นตอนในการส่งเงินในการตรวจสอบเรื่องการใช้เงินเนี่ยค่อนข้างละเอียดครับพี่เป็นระบบที่ถูกใจ แล meantime, half, ้วก็ทํางานเข้ากันใช่เคมีตรงกันไว้อย่างนี้ก็เลยร่วมมือกับโมริตี้ EDF ใช่คที่นีพี่หนิงอยากถามหน่อยหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเด็กๆที่ทาง EDF หรือแม้แต่กระทั่ง tomorrow charity จะช่วยน้องเนี่ยน้องเหล่านี้ต้องมีคุณสมบัติในการพิจารณายังไงบ้างครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเราเรากำลังพยายามส่งน้องเนี่ย จากชั้นป6เนี่ยขึ้นมัธยมหนึ่งะครับผมเนื่องจากว่าเรา,ามองว่าเป็นชั้นที่หัวเรียวหัวต่อมากที่สุดต,ต่อใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้เรียนม .1 มนันเนี่ยมันมันจะอีกยาวเลยครับคือไม่ได้เรียนแต่ส่วนใหญ่ถ้าจบมอ1เนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่จะดิ้นรนนะครับให้เขาจบมอ3ให้ได้ทีนี้เด็กเยอะมากเราไม่สามารถช่วยได้ทุกคนถูกไหมครับพี่หนิงเราก็เหมือน p r i ร r i t i z e ครับน้นเราจัดันดับว่าโอเคตรงนี้สําคัญสุด ส่วนเรื่องที่2นี่ก็คือเรื่องรายได้ครอบครัวครับพี่หนิงเชื่อไหมครับเราเราทุกวันนี้เรากินกาแฟกันแก้วละเท่าไหร่เราทานข้าวกันจานละเท่าไหร่นะครับพี่หนิงแต่ครอบครัวเหล่านี้ผมผมตอนผมรู้เนี่ยผมก็ช็อกเหมือนกันคือรายได้ครอบครัวเนี่ยจำกัดอยู่ที่ไม่เกิน4 0,000บาทต่อปีหรือประมาณ3,500บาทต่อเดือน ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นหนึ่งค่าเกณฑที่ทางมูลนิธิเลือกใช้ครับพี่หนิงส่วนคราเกณฑ์ขั้นที่3าเนี่ยหรือว่าขั้นตอนขั้นที่3ก็คือต้องไม่เป็นบุตรหลานข้าราชการะนะครับเพราะตรงนี้เขาจะมีเขาจะมีสวัสดิการข้าราชการ,รอันนี้คือไม่มีอะไรเลยต้นทุนครอบครัวไม่มีเลยไม่มีครับผมก็คืออย่างที่บอกว่ารายได้ครอบครัวเท่านี้นะครับไม่เป็นบุตรหลานราชการแล้วที่สําคัญก็คือต้องเป็นเด็กที่เขาอยากจะเรียนเองเขาถึงสมัครเข้ามาเป็นประพฤติดีครับ เด็กสมัครเข้ามาเพื่อขอรับทุนใช่ครับอ,อ๋ออย่างนี้ก็แปลว่าตัวเขาอยากเรียนไม่ใช่โอ้ไปยัดเยียดเขาไปแต่ว่าเด็กไม่สนใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับนั่แแปลว่า คุณสมบัติของน้องเนี่ยก็ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราจะช่วยด้วยใช่ก็มันเลยเป็นพี่มาเคยไปดูสถานที่จริงๆหรือว่าเคยไปเยี่ยมน้องๆบ้างไหมคะคุณแบงค์ต้องบอกก่อนว่าเราเราเพิ่งเปิดโครงการมา5เดือนนะครับผมก็ตอนนี้ก็ส่งน้องไปได้ร้อยร้อยกว่าคนครับผมแต่ว่าผมผมต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้เป็นคนลงพื้นที่นะครับทางมูลนิธิเป็นคนลงพื้นที่เราเหมือนเราแบ่งหน้าที่กันแต่เขาก็นำเสนอข้อมูลรายละเอียดคือผมผมเป็นคนหาทุนพูดง่ายๆแล้วก็นําส่ง นะครับผมนำส่งให้กับทางมูลิธิแกไปจัดการต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้นำส่งได้คือนำส่งให้มูลิธิแล้วเนี่ยรวมกับโรงแรมโรงเรียนแล้วเนี่ยประมาณ50คนส่วนอีกที่เหลือเนี่ยเรากำลังรอเปิดเทอมภาคภาคที่หนึ่งของปี59อ่ะครับค่อยนำส่งต่อนะครับพือสภา59ใช่ครับเพืภา59กซึ่งตอนนี้เนี่ยทางมูลิธิเองเนี่ยแกก็มีคณะกรรมการจัดการนะครับคอยตรวจสอบว่าเงินเนี่ยได้ถูกไปใช้ในด้านการศึกษาจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ คณะกรรมการนี้ยังเป็นอาสาสมัครมาจากกระทรวงการศึกษาธิการด้วย<อ>ใช่ครับพี่น่ก็เลยสบายใจในเรื่องของการบริหารจัดการระบบแล้วก็กองทุนใช่คือเราก็เลยสบายใจว่าโอเคถ้าเรามอบเงินเนี่ยหนึ่งเรามั่นใจว่าเงินถึงแน่นอนอสองเรามั่นใจว่าผู้ปกครองหรือว่าบุปกากรีของของน้องเนี่ยจะไม่เอาเงินไปใช้หนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนคุณครูเอเนี่ยก็ไม่สามารถเบิดไปใช้ได้เพราะว่าเราจะเปิดให้ให้น้องเนี่ยเปิดบัญชีร่วมกับเด็กกับคุณครู ครับผมเวลาจะเบิกเนี่ยก็ต้องเบิกคู่กันต้องมาเซ็นคู่ใช่ <ไง S 2> ครับพี่หนึ่ง <th> er. ครับแล้วพอก่อนจะเบิกเนี่ยก็ต้องเขียนชัดเจนว่าจะนําทุนเนี้ยไปใช้กับอะไรนะครับถึงจะเบิกถอนได้เข้มงวดมากนะ <c oughs> คือเราเหมือนเราทำทำบุญแล้วเราอยากให้เงินมันได้ใช้ในเรื่องการศึกษาจริงๆเพราะฉะนั้นพี่ๆที่เขาซื้อเสื้อเนี่ยเขาก็จะสบายใจอุ่นใจ ที่เงินเนี่ยไปถึงจริงๆนะแล้วน้องเนี่ยใช้เพื่อการเรียนจริงๆนะเพราะมันเป็นวิธีที่ดีมากๆคับพี่หนิงที่จะช่วยเขาเนี่ยหลุดพ้นจากวงจรแห่งความยากจนนี้เห็นด้วยค่ะคุณแบงค์ถึงวันนี้ระยะเวลาประมาณสัก5เดือนใช่ไหมคะของการเปิดตัวโครงการเสียงตอบรับเป็นยังไงคนเริ่มรู้จัก Tomorrow Charity แล้วหรือยังคุณแบงค์ครับก็จริงๆแล้วเราจริงๆตอนตั้งใจทำเนี่ยเรากะว่าทำค่อยเป็นค่อยไปอะครับเหมือนทำสบายๆนะครับผมก็เท่าไหร่ก็ ูดตรงๆก็เท่านั้นก็ค่อยๆขายไปค่อยๆช่วยน้องไปใช่ครับแต่ปรากฏว่าก็ไม่อยากคิดเหมือนกันว่าเอ้ยหเดือนเนี่ยเราส่งน้องไปพอมานั่งพูดเนี่ยเราก็ตกใจเหมือนกันน้องว่าร้อยกว่าคนแล้วพี่หนิงไม่ธรรมดาครับผมครับผม แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราสื่อสารความตั้งใจอย่างเนี้ยออกไปอย่างมีพลังเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะคนเห็นความตั้งใจของคุณแบงค์คนเห็นระบบการจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ได้เห็นการรายงานความคืบหน้าพัฒนาการของน้องๆที่ช่วยไปพลังตรงนี้มันก็จะส่งผลออกไปให้กว้างขึ้นเรื่อยๆคนก็จะซื่อเสือยิ่งขึ้นเรื่อยๆเราหวังว่าอย่างงานครับคือคือถ้าถ้าเราเหมือนเหมือนกับว่าได้ได้ให้อ่ะคับมันคือความสุขที่ที่ผมเชื่อว่าทุกๆคน สัมผัสได้ครับ <S <S ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาหาข้อคิดแร้วแรงบราใาจในช่วงสุดท้ายกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็มีหัวใจแห่งการแบ่งปันคนนี้ค่ะ มาช่วงสุดท้ายดิ่ฉันเน้นย้ำช่องทางการมีส่วนร่วมกับโครงการ Tomorrow Charity กิจาการเพื่อสังคมไปเติมเต็ม โอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่ยากไร้ในท้องถิ่นห่างไกลของโครงการนี้นะคะสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของโครงการเลยค่ะ www.tomorrowcharity.org นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปทาง Facebook ก็ได้ชื่อเดียวกันค่ะรวมทั้งมี LINE Official ด้วย tomorrowcharity ใช้ชื่อนี้ชื่อเดียวเข้าไปในหลายช่องทางสังคมออนไลน์เลยนะคะและในนั้นก็จะบอกเสร็จสับเลยว่าถ้าท่านอยากจะช่วยเลือกซื้อเสื้อเสื้อก็มีหลายแบบหลายขนาดด้วยนะคะซื้อขนาดนี้ไปเขามี บริการแบบถ้าซื้อไปใส่ไม่ได้เปลี่ยนไซส์อะไรต่างๆเนี่ยคือในนั้นบอกละเอียดมากให้คุณผู้ชมเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์เลยค่ะรวมไปถึงช่องทางการโอนเงินผ่านบัญชีการตรวจสอบการรับจ่ายอะไรต่างๆแล้วก็ขอข้อมูลติดตามความคืบหน้าทางการศึกษาของน้องๆเยาวชนที่เราซื้อเสื้อ,อแล้วก็บริจาคเงินไปช่วยผ่านกองทุนที่เป็นมูลนิธิ e df เพื่อการศึกษานี่นะคะ เข้าไปช่วยกันสุดท้ายคุณแบงค์ทำถึงตรงนี้รู้สึกว่ามันให้อะไรกับชีวิตตัวเองบ้างคะเป็นนักธุรกิจอยู่ดีๆเข้าโปวใหญ่โตทำอะไรก็ไม่เห็นต้องมาทำเรื่องอย่างนี้เลยมันให้อะไรจริงๆแล้วผมเชื่อว่าการให้นะครับมันเป็นสิ่งที่ความสุขมากที่สุดที่ทุกคนเนี่ยสามารถทำได้ทีนี้เรามองว่าแฟชั่นจริงๆมันคือสิ่งสวยงามนะครับพี่หนิงมันเป็นสิ่งที่ง่ายสนุกนะครับ เราทําเสื้อเนี่ยเราก็อยากให้คนใส่แล้วเนี่ยเขาเขาเหมือนเขามีความสุขถูกไหมครับให้ก็มีความสุขใส่ก็มีความสุขเรามองว่าการทําบุญนะครับมันเป็นเรื่องที่คนไม่ทําไม่รู้นะฮะพี่หิงทำแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าการให้เนี่ยมันให้ได้ไม่ไม่ไม่หมดเลยแล้วมันเติมเต็มเรามากๆครับพี่หนิงครับค่ะเป้าหมายต่อไปอยากจะ ขับเคลื่อนอะไรในสังคมนี้อีกหรือว่าแม้แ,มแต่กระทั่ง Tomorrow Charity เองเห็นภาพมันยังไงคะในอนาคตคือจริงๆเรามองว่า Tomorrow Charity เนี่ยจริงๆมันเป็นธุรกริจของคนไทยทุกคนเพราะว่าเรากำลังช่วยอนาคตของชาติไทยนะครับเราก็จะพยายามอ,อ,อยู่ได้อย่างยังย่งยืนนะครับเพราะว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าวานันสองวันก็แก้ได้นะครับพี่หนิงผมว่าต้องใช้เวลาหลายสิปีเลยเราเลยตั้งเป้าว่า เพื่อเราเป็นโซเชียลแอนด์ไพรส์เนี่ยเพื่อเราได้อยู่ยั่งยืนโดยที่เราไม่ต้องอาศัยพวกอาศัยพวกเงินบริจาคอะไรเงี้ยครับพี่หนิงนะครับผมเราก็เลยมองว่าต่อไปเนี่ยก็เรามองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่คนไทยนะที่ต้องการการช่วยเหลือเรามองไปถึงภูมิภาคเรามองไปถึงทางโลกเลยครับว่าเราต้องช่วยได้ต่อไปมันอาจจะเป็นกิจการเพื่อสังคมที่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่เป็น g l o b a l เป็นระดับโลกก็เป็นไปได้มอง ยาวๆค่ะค่อยๆอยู่ไปไม่ได้แสวงหากําไรแต่ว่าแสวงหาบุญนะช่วยแบ่งปันให้เด็กๆได้มีโอกาสใงการศึกษาแล้วก็ช่วยกันพัฒนาประเทศสุดยอดมากๆเลยคุณแบงขอบคุณมากนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆวันนี้ค่ะวัีครับและนี่ก็คือนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงแห่ง มีหัวใจแห่งการแบ่งปันคนนี้นะคะคุณแบงค์ค่ะอัธฉร์ตั้งครารวะคุณกับโครงการ tomorrow charity ที่รอให้พวกเราเข้าไปช่วยเหลือเติมเต็มก่อนจะเข้าไปช่วยเหลือเติมเต็มก็ลองเข้าไปศึกษารายละเอียดดูก่อนนะคะมั่นใจก็ค่อยเข้าไปช่วยกันค่ะวันนี้คุณแบงค์เลืศทีฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ